รูปปั้นยักษ์ถือตะบองท่าทางเคร่งขรึมดูน่าเกรงขามปรากฏอยู่ตามทางเข้าวัดหรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณหนึ่งในเทวดาที่มีอำนาจมากที่สุดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในบรรดาสวรรค์ทั้ง6ชั้นตามความเชื่อของคนไทยท้าวเวสสุวรรณคือผู้ปกครองเหล่าพูดผีปีศาจจะสังเกตเห็นว่าในสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันก็ตามหากใครที่กลัวผีมากๆหรือเกรงกลัวพวกไสยเวทมนต์ดำอาถรรพ์ร้ายก็มักจะนำผ้ายันท้าวเวสสุวรรณมาติดไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาเพราะเชื่อว่าพูดผีจะเกรงกลัวอำนาจของท่านท้าวเวสสุวรรณหน้าที่โดยทั่วไปของท้าวเวสสุวรรณคือการดูแลปกครองบริวารของท่านตลอดจนเทวดาที่อยู่ใต้ปกครองเช่นยักษ์อสูรให้ได้รับความสุขสงบในชั้นจาตุมหาราชิกาท้าวเวสสุวรรณยังเป็นผู้จัดระเบียบพูดผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายในโลกมนุษย์ไม่ให้มารบกวนผู้คนกำราบวิญญาณที่เกเรหรืออาถรรพ์ร้ายจากหมอผีที่เลี้ยงผีไว้ทำร้ายคนถึงแม้ว่าผีจะถูกอาคมบังคับให้แก่กล้าสามารถแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่อาจสู้บารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณได้เพราะพูดผีทุกตนย่อมเกรงกลัวอยู่ภายใต้อำนาจของท้าวเวสสุวรรณยกเว้นเสียแต่ว่าหากมนุษย์กับผีตนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันมาก่อนก็มิอาจห้ามกฎแห่งกรรมได้สำหรับรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณที่เป็นภาพจำเช่นเป็นรูปปั้นยักษ์มีเขี้ยวถือตะบองขนาดใหญ่อากับกิริยาที่เคร่งขรึมดูน่าเกรงขามสำหรับคนและวิญญาณทั่วไปแต่เชื่อว่านี่เป็นเพียงอีกภาคหนึ่งของท่านเท่านั้นเรียกว่าภาคยักษ์หรือหน้ายักษ์เพราะยังมีท้าวเวสสุวรรณที่ทรงเครื่องสวยงามมีหน้าตาที่อิ่มเอิบผิวพรรณเปล่งประกายระยิบระยับมีลักษณะเป็นเทวดาที่มีบุญบารมีมากเรียกภาคนี้ว่าภาคเทวดาหรือหน้าเทวดาบางแห่งเรียกหน้าเทพทั้งสองภาคจะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันคือภาคยักษ์จะมีนิสัยดุดันเฉียบขาดแต่ภาคเทวดาจะมีนิสัยโดดเด่นด้านเมตตาเป็นการสื่อให้เห็นว่าท้าวเวสสุวรรณท่านมีหลายด้านทั้งด้านดุดันและด้านเมตานั่นเองบางแห่งจึงมีการสร้างท้าวเวสสุวรรณเป็นสองหน้าทั้งหน้ายักษ์และหน้าเทวดาอีกหนึ่งความเชื่อคือท้าวเวสสุวรรณคือเจ้าแห่งขุมทรัพย์ฉะนั้นจึงมีการใช้บารมีของท้าวเวสสุวรรณในด้านโชคลาภเงินทองหรือการเรียกทรัพย์สำหรับคนที่ค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆเนื่องจากในอดีตชาติท่านท้าวเวสสุวรรณได้เกิดเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่งคำว่าเวสแปลว่าพ่อค้าส่วนสุวรรณแปลว่าทองคำจึงมีความหมายอันเป็นมงคลทำให้เกิดความเชื่อว่าบารมีของท่านท้าวเวสสุวรรณจะอำนวยให้เกิดโชคลาภเงินทองได้